การปรับจอ Heads-up Display อยู่ใน Huawei S6 เพียงแต่เขาน่ารักปัดลงจะเห็นหน้าต่างต่างๆเนาะให้เฮากดที่ HUD เพื่อเปิดถ้าเฮาเปิดแล้วหน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้ตอนเฮาขับรถหรือวิธีที่2ให้เฮาเข้าไปที่ตั้งค่าโดยการปัดขวาเข้าตั้งค่าของรถแล้วเลื่อนลงซอกการตั้งค่า HUD เมื่อคลิกเข้าจะพบเห็นการตั้งค่าหลายๆอย่างเนาะเซิงใน Huawei S6 ในหน้าจอ Heads-up Display จะมีข้อมูลต่างๆบ่ว่าจะเป็นการจดจำป้ายจราจรข้อมูล Data เกี่ยวกับบลูทูธของเฮาเวลาขอความเข้าหรือสายโทรเข้าต่างๆการนำใช้ Navigator นำทางจะบอกลูกศรมาอีกจะกิโลเมตรให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจะบอกทุกอย่างเลยอยู่ในจอ Heads-up Display สำหรับโหมดจะมีหลายโหมดเนาะมี Normal มี Sport มี Snow ซึ่งแต่ละหน้าต่างก็จะแตกต่างกันซึ่งจะมีข้อมูล Data เกี่ยวกับว่ารถคันใดแซงเฮาหรือเฮากายรถลักษณะไหนแน่ในเวลาเฮาใช้ Adaptive Cruise Control ตัวนี้ก็จะบอกละเอียดเลยเฮาสามารถปรับสูงต่ำ High Adjustment ปรับแสงได้กลางคืนแสงจ้าโพดเฮากลับมาลดแสงลงกลางเว้นแสงเบาโพดเฮากลับมาเพิ่มแสงได้และที่สำคัญสามารถกำหนดได้ว่าอยากให้ Data ใดที่ปรากฏอยู่จอ Heads-up Display ก็สามารถเปิดได้ถ้าเฮาปิดจอ Heads-up Display เวลาเฮาขับรถก็จะบ่เห็นตัวเลขใดขึ้นมาเลย